hunters have told me about the church, about the gods and their love. But do the gods love their creations? I am a doll created by you humans. Would you ever think to love me? Of course. I do love you. Isn't that how you've made me? ถามทีเล่นเอาสะอึกเลยถามอะไรเครียดจังเลยน้องตุ๊กตาของเราสวัสดีทุกคนกับบัดบอลรีเพลย์ค่ะวันนี้เราก็จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปลุยหมู่บ้านยาฮาเกาหลังพระจันทร์เป็นสีเลือดแล้วเราจะกลับไปเคลียร์เควสเสริมกันเควสเสริมที่ว่านี่ก็จะเป็นของพวก NPC หลายๆคนที่เราไปช่วยไว้ช่วยพาเขามาที่โบสถ์หลักทีนี้ก็จะกลับไปดูว่าพวกเขาแต่ละคนมีชะตากรรมเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าพอพระจันทร์กลายเป็นสีเลือดแล้วเนี่ยสภาพจิตใจของคนในเมืองก็จะเปลี่ยนไปนอกจากนี้นอกจากความสำคัญทางด้านเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยพอเข้าช่วงพระจันทร์สีเลือดอะเกมเพลย์ก็จะส่งผลด้วยก็คือ NPC ต่างๆที่เราไปช่วยมาจนถึงตอนนี้ถ้าเราเล่นมาแบบงงๆไม่ได้ไปช่วยพวกเขาเลยอะพอถึงช่วงเนี้ยก็จะไปช่วยไม่ได้แล้วก็จะเหมือนว่าทุกคนอะเสียสติไปช่วยไม่ทันแล้วก็ NPC ที่ช่วยมาแล้วอย่างอารีแอนนากับแม่ชีเนี่ยถัดจากนี้เราก็จะขอเลือดจากพวกเธอไม่ได้แล้วใครที่ลืมขอไว้ก็เสียใจด้วยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คาทิดอลวอร์ดยาที่เธอให้เรามาเนี่ยจะเรียกว่าเซดาทีฟก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้ช่วยชีวิตเราได้ก็คือมันจะช่วยลดค่าความคุ้มคลั่งหรือว่าค่าเฟรนซี่เวลาที่ค่าเฟรนซี่เพิ่มขึ้นสูงๆถ้ากินอันนี้มันก็จะล้างตัวเหมือนตัวพิษของเฟรนซี่ได้ก็เป็นไอเทมที่สำคัญชิ้นหนึ่งส่วนด้านเนื้อเรื่องก็อย่างที่เห็นกันว่าป้าเธอเนี่ยค่อนข้างจะหลงลืมหรือว่าเลอะเลือนไปแล้วเพราะว่าเธอคิดว่าเราเป็นลูกของเธอก็จะแสดงออกต่างกันชัดเจนกลับกันกับที่ก่อนหน้านี้เจอเราก็จะว่าเราด่าทอเราแต่ตอนนี้ก็จะเอ็นดูเรารักใคร่เราเพราะเธอคิดว่าเราเป็นลูกของเธอจริงพอเรากลับมาคุยเรื่อยๆก็จะได้ยาเซดาทีฟเพิ่มขึ้นก็ให้กลับมาคุยเพื่อเก็บไอเทมอันนี้ไว้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้พอคุยกับเธอครบสัก3ทีเนี่ยถ้าเราย้ายไปที่แมปอื่นหรือว่ากลับมาทีหลังเนี่ยก็จะเจอโน้ตอันนี้ทิ้งไว้บอกว่าให้เรารอหน่อยนะเพราะเธอออกไปหายาเพิ่มให้เราส่วน2คนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่บ้ากันครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคนForgive me, I'm a bit out of sorts. So, no blood today, I'm afraid. Ariana เองก็ไม่สบายอาการค่อนข้างไม่ดีซึ่งในบทพูดที่ถูกตัดไปเนี่ยเธอจะบอกด้วยว่าเธอปวดท้องเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องแต่ว่าเราว่ามันคงจะดูน่ากลัวหรือว่าเป็นการบอกใบ้มากเกินไปเขาก็เลยตัดตรงนั้นทิ้งไปส่วนชายตาบอดคนนี้ก็พูดจาซ้ำๆเดิมว่าเมืองนี้จบสิ้นแล้วไม่มีใครเหลือให้เราช่วยเหลือแล้วบรรยากาศในเกมตอนนี้มันก็จะหดหู่มากกว่าเดิมจากที่ก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างจะดาร์กแล้วก็กริมอยู่ละตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบสิ้นหวังสุดขีดก็เป็นเจตนาของคนสร้างก็คืออยากจะสร้างบรรยากาศให้เรารู้สึกกดดันมากขึ้น
ให้เรารู้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าต่อจากนี้มันจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแล้วนะหรือว่าเข้าสู่ช่วง end game แล้วพอเราเดินออกมาเราก็จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยเราแค่มองมันไม่เห็นเท่านั้นเองคือพอเข้าสู่ช่วงพระจันทร์สีเลือดเนี่ยเราก็จะเหมือนมีอินไซต์มากขึ้นได้เห็นอะไรที่เราไม่ควรจะเห็นมากขึ้นเหมือนเห็นภาพของอีกมิติหนึ่งที่เป็นมิติของเกรดวันแล้วเราก็กลับมาดูที่โบสถ์หลักของวิค่าเอมิเลียGoing to have a short rest. No, don't worry. I've taken blood, enough to save an old woman. No more dreams for me. This is my last chance. What a fool I am. I'll have to tread carefully.Thing still lies in wait. Turn back. This is my score to settle. My prey lies in wait this way. Turn back. This is my score to settle. ใครกันที่มาทำไอรีนยับเยินถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปซัดมันหรือไม่ก็โดนมันซัดนี่แหละก็ดูจากสภาพเราก็ไอรีนสู้ไม่ได้เลยทั้งที่เธอเป็นหัวหน้ากลุ่มนักล่าแห่งนักล่าแปลว่าศัตรูเนี่ยเก่งกาจไม่ธรรมดาโดยเธอให้ท่าใหม่เรามาด้วยเป็นท่าอย่าเข้ามาเรานี่แหละไม่ควรจะเข้าไปคือไอ้ตัวเนี้ยเราว่าเป็นตัว NPC เป็น Invader ในซีรีส์ที่เก่งที่สุดเพราะว่ามันยิงหรือว่าฟันอะดาเมจแบบอภิมหาโคตรแรงมากแล้วเลือดมันก็เยอะด้วยส่องดูก็จะเห็นพี่แกยืนชิลอยู่ตรงนั้นแฟนๆเนี่ยมีนิคเนมให้ว่า Buddy Crow หรือว่าอีกาเปื้อนเลือด Buddy Crow of Kane Hurst เพราะว่ามันใส่หน้ากากของตระกูล Kane Hurst ก็มาเรามาดูลีลามันนั่นไงเห็นไหมคือมันใช้ไอ้ตัว O Hunter Bone อะทำให้มันเหมือนวาร์ป9พริบตาได้ด้วยดูเลือดสิดูมันยิงแค่นัดเดียวอะเลือดหายไป 90% คือเป็นตัวที่เร็วมากดินี่เราพยายามจะปามีดพิษใส่มันแอบติดแล้วก็คือเป็นดาเมจเป็นดอทเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างก่อนหน้านี้มันจะมีวิธีที่โกงอยู่คือปามีดพิษใส่มันแล้วเราก็วิ่งหนีไปรอให้เลือดมันลดไปเองเรื่อยๆจนตายเรียบร้อยสังเวย1ศพให้กับการล้างแค้นให้ไอรีนไปเรียบร้อยมาใหม่เกิดใหม่ซะแท็กติกก็คืออย่าให้มันชักปืนออกมาฟันมันจนกว่ามันจะชะงักหรือหยุดไปเองเพราะว่ามันยิงปืนอะแรงมากดาบยังพอรับได้แต่ปืนนี่ไม่ไหวจริงๆยิงทีไส้ออกปากติดมุมสมน้ำหน้าอัดก่อยยีเฮ้อแล้วก็ล้างแค้นให้ไอรีนเสร็จสิ้นได้รูนมารูนอันนี้ก็จะเป็นรูนอันเดียวกับชาโดว์ออฟยานำใช่ไหมใช่ก็จะเป็นรูนที่ทำให้เวลาเราทำ critical attack แล้วเนี่ยฟื้น HP ขึ้นด้วยคำอธิบายเหมือนเดิมไม่แปลนะจ๊ะซ้ำสังเกตว่าถ้าเป็นรูนที่มีลำดับขั้นเนี่ยที่มีซ้ำๆกันอะมันจะมีขั้นความแรงอยู่อย่างอันเนี้ยก็เป็นขั้นที่3คือขั้นสุดสังเกตได้จากอักขระมันจะชัดเจนที่สุดรูปมันจะชัดเสร็จแล้วเราก็กลับไปคุยกับไอรีนกัน Don't you ever listen to your elders? No matter. You did save my life. I don't seem to be apt for this life anymore. My glory days were long ago now.
for you. This too is Hunter's work, but it bears no honor. A burden you may choose to carry. The decision is yours alone. Oh. My eyes grow heavy. Let me rest a while. I'll be fine. Just wait. นี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นไอรีนหลังจากนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชะตากรรมของเธอเป็นยังไงเธออาจจะนั่งพักจนแรงกายฟื้นคืนแล้วก็เดินทางออกจากเมืองนี้ไปหรือว่าเธอก็อาจจะสิ้นลมตรงนี้โดยที่ภายหลังเมื่อเรากลับมาเราก็จะไม่ได้พบกับศพของเธอก็เป็นการจินตนาการของผู้เล่นไม่ว่าจะตีความยังไงก็ไม่มีการตีความผิดสิ่งที่เธอให้เรามาก่อนจะจากกันเราว่าบทบาทของไอรีนเนี่ยมันน่าชื่นชมเพราะว่ามันเป็นบทที่ไม่มีใครอยากทำอ่ะย่อมไม่มีใครอยากเป็นคนที่คอยกำจัดเพื่อนตัวเองแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีคนทำอย่างรูนของโคเวนแนนต์ของไอรีนก็จะบอกด้วยว่าสัญลักษณ์ของพวกเธอคือนักล่าเครื่องหมายอันนี้คือเครื่องหมายนักล่าแล้วก็หน้าที่ของเธอจะต้องเป็นการกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่ลุ่มหลงต่อเลือดไม่ว่าสิ่งนั้นน่ะจะเคยเป็นมิตรเป็นสหายเป็นปีศาจหรือเป็นนักล่าด้วยกันเองก็ตามพอกลับมาที่ Hunter Dream ในอ่างก็จะมีของขายมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นชุดของไอรีนตัวชุดนี่เราก็จะเคยพูดถึงไปในตอนแรกๆแล้วแหละน่าจะเป็นตอนที่2ว่าทีมงานเนี่ยมีแนวความคิดมาจากการทำสกายบิวเรียลหรือก็การฝังด้วยฟากฟ้าของชาวทิเบตก็คือปล่อยให้นกแร้งเนี่ยมาจิกกินซากศพโดยไม่ต้องกลบฝังอะไรปล่อยให้กลายเป็นอาหารของธรรมชาติส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธของไอรีนบอกว่าเป็นใบมีดที่ตีขึ้นจากแร่ซิเดไรท์ซิเดไรท์เนี่ยจะเป็นแร่หายากในเกมนี้ก็จะเป็นหินดาวตกซึ่งอาวุธที่ตีจากหินดาวตกเนี่ยก็จะมีอย่างดาบอันนี้ของไอรีนแล้วก็เคียวของเกมันว่ากันว่าซิเดไลท์เป็นแร่ที่แข็งแกร่งคือเอามาสร้างเป็นอาวุธแล้วอะไม่มีวันหักไม่มีวันพังชุดนี่แบบพริ้วมากเป็นชุดเอกลักษณ์อีกชุดนึงของบัตบอลถ้าพูดถึงดาร์โซก็จะคิดถึงชุดเกราะอีลิทไนท์ถ้าพูดถึงบัตบอลบางคนก็จะนึกถึงชุดนี้แหละเป็นชุดแรกเคลียร์เควสกันแล้วเราก็จะกลับมาที่หมู่บ้านยาฮาเก่าหมู่บ้านนี้เราเคยมากันแล้วตอนที่มันดีจะบอกว่ามันยังดีอยู่ก็ไม่ใช่ก็ดีกว่านี้แล้วกันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพระจันทร์สีแดงแล้วความโหดของฉากนี้คือศัตรูมันเยอะมากจริงๆแล้วก็ศัตรูมันจะปืนได้เรื่อยๆจากที่เรายังไม่ได้ไปฆ่าผู้หญิงที่สั่นกระดิ่งซึ่งมันจะซ่อนตัวอยู่ตามฉากนี้แหละถ้าสังเกตเมื่อกี้ก็จะเห็นหลุมดำก็คือหลุมดำจากมือของอะมิกดาล่าวิ่งหนีเมื่อไรที่ศัตรูเยอะเกินไปเราก็ไม่จำเป็นต้องสู้ให้มันมาก่อยเดี๋ยวเราไปตามหาตัวผู้หญิงสั่นกระดิ่งนี่อย่างอันเนี้ยถ้ามันไม่ตายแล้วศัตรูจำนวนหนึ่งก็จะสลายหายไปพร้อมมันก็น่าจะเป็นโน้ตของชาวหมู่บ้านที่เขียนทิ้งเอาไว้ว่าให้หยุดยั้งพิธีกรรมของเมนซิสมืดดีจังเลยพี่เบิ้มตาแดงแรง3เท่ามี2ตัวไม่นะมีตาแก่บ้านนี่อีกพ่อในกรงเนี้ยจะมีกุญแจของ The Quire อยู่แต่ว่ามันต้องไปหยิบมาจากด้านบนถึงตรงนี้ก็เคลียร์2ตัวนี้ก่อน
ุนด้วยหมุนและเอียงเองน่ารักไม่ได้ดอบอะไรที่จำเป็นกับการสู้เลยในหีบนี้จะมีเวทหรือเปล่าถ้าเราจำไม่ผิดไทนี่ทอร์นิตัสเคยได้ทอร์นิตัสกันมาแล้วที่เป็นเหมือนไม้ตะพดชาร์จไฟฟ้าได้ไออันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นกระจิ๋วหลิวถือไว้แล้วยิงไฟฟ้าได้แต่ก็ต้องเป็นสายอาร์เคนเท่านั้นคำอธิบายก็เหมือนกันกับทอร์นิตัสโอ้วัดมันฟืนได้จะบอกว่าอะไรจะบอกว่าคำอธิบายคล้ายกันกับของทอร์นิตัสก็คือเป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาร์คิบาลอาคิบาลนี่ก็จะเป็นนักประดิษฐ์ที่ลุ่มหลงในสัตว์ประหลาดดาร์กบีสต์จนพยายามจะสร้างอาวุธขึ้นมาให้จำลองสายฟ้าของดาร์กบีสต์ได้ผลงานเข้าตาเพื่อนร่วมงานก็เช่นทอร์นิตัสโบลเปเปอร์หรือกระดาษที่เคลือบไฟฟ้าให้กับอาวุธแล้วก็ชิ้นนี้คือไทนี่ทอร์นิตัสในเกมก็ไม่ได้เจอกับอาคิบาลหรอกนะแต่ว่าก็จะได้เห็นอาวุธหรือของประดิษฐ์ที่มันทิ้งไว้นั่นแหละตรงนี้ระวังโดนยายแก่รุมทึ้งแถมยังมียิงเลเซอร์ใส่อีกโอ๊ยยิงกันหนักแม็กโครเบลยีตรงนี้ก็จะเป็นตะเกียงมันปลอดภัยยังจะตามมาอีกอย่าเข้ามาแอบส่องด้านล่างเดี๋ยวเราจะไปกันวิวสวยเชียวแต่ก่อนอื่นตรงเมื่อกี้มันจะมีแอเรียนิดนึงที่เราจะกลับไปได้ก็ไปอัพเลเวลก่อนทิ้งตัวลงมาจากตรงที่ตาแก่ยายแก่รุมถึงเราอู้ตกใจหมดเลยมันลีฟออฟเฟสตามลงมาได้ด้วยเหรอนี่แหละคือต้นตอที่ทำให้ศัตรูฟื้นขึ้นที่พอเชือดนางแล้วตรงนี้เราจะกระโดดลงไปได้เป็นตรงที่บอกว่ามีกุญแจของเดอะควายอยู่เดอะควายเนี่ยเป็นแอเรียลับในเกมเดี๋ยวเราจะไปกันทีหลังก็ทวนเรื่องที่เราเคยอธิบายกันไปแล้วว่าส่วนประกอบของโบสถ์เนี่ยโดยเฉพาะสมาชิกชั้นสูงจะประกอบไปด้วยโรงเรียนแห่งเมนซิสแล้วก็เดอะควายดูจีพอเดินมาต่อก็จะเห็นขนาดเปรตพิลัมยังโดนซัดซะไส้แตกขนาดนี้ หมู่บ้านนี้มันกลายเป็นอะไรไปแล้วพอขึ้นมาตรงนี้ตะเกียงมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันคือตะเกียงที่พวกเราเคยมากันครั้งแรกงงกำลังนึกอยู่ว่านี่มันอะไรอ๋อเพิ่งนึกออกคือตรงนี้มันจะมี NPC Invader ไม่ใช่ Invader หรอกมันอยู่ของมันนี่แหละเราเดินเข้ามาเองมันจะมี NPC ที่เป็นพอสตายอยู่3ตัวก็เล่นใหญ่มากไม่ควรจะสู้กับมันเพราะว่า3ต่อ1ค่อนข้างจะลำบากให้ล่อไปสู้ทีละตัวดีกว่าเดี๋ยวเราหาจังหวะดีๆแล้วหนีโอ้ no บอกแล้วว่าไม่ควรจะสู้กับมัน3ตัวพร้อมกันพลังมิตรภาพหนีออกมาตรงนี้ยังตามมาอีกเหรอเสร็จเราเจอกันตัวเราไม่แพ้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะใช้วิชาสแปมนี่มันจะตั้งท่าปล่อยพลังซุปเปอร์ไซย่าแล้วก็อยากให้มันทำแบบนั้นตีให้มันสแต็กเกอร์โดนมุกเดิมจนตายไม่ใช่โกลเซนจริงๆได้คลอมาร์สก็จะเป็นรูนเหมือนจะเคยได้มาแล้วหรือเปล่าอ๋อยังมันจะคล้ายๆกับรูนบีสต์นั่นแหละจะเป็นรูนที่ทำให้ใช้ท่าคริติคอลได้แรงขึ้นควักไส้ได้แรงขึ้น
กลับมาตรงนี้ถ้ายังจำกันได้มันคือประตูที่เคยปิดอยู่ตอนนี้มันจะเปิดแล้วนำพาท่านเข้าสู่หมู่บ้านยาฮาเกาที่แท้โอ้ที่แท้จริงมาถึงก็โดนสไนเปอร์เลยจะมีตัวแปลกประหลาดดุกดุยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆขอจัดการไอ้นี่ก่อนสังเกตดีๆมันจะคล้ายๆกับหมาป่าตัวใหญ่ๆที่เราสู้กันมาทั้งเกมแต่มันประกอบขึ้นด้วยร่างกายของมนุษย์แล้วก็ถ้าลองส่องผนังดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นชาวหมู่บ้านที่หนีไม่ทันโดนพิธีกรรมของเมนซิสดูหน้าแต่ละคนก็มีแต่แบบความหวาดกลัวความตกใจแปลว่าชาวบ้านพวกนี้เขาไม่รู้แผนการของพวกเมนซิสเลยแล้วเราก็จะเดินทางมาถึงคำตอบที่ว่าพวกเมนซิสเนี่ยพิธีกรรมของพวกมันพยายามจะสร้างอะไรขึ้นมาที่ตรงนี้เราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ของพิธีกรรมนั้นThe One Reborn ก็เป็นผลงานการทดลองของเมนซิสที่ล้มเหลวพยายามจะทำตัวเองให้เทียบเท่ากับเกรดวันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เปรียบเทียบคอนเซปต์ก็จะคล้ายๆกับการ์ตูนเรื่อง Full Metal Alchemist การหลอมมนุษย์ที่ล้มเหลวก็ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างพิกลพิการอันนี้ก็เป็นการหลอมเกรดวันที่ล้มเหลวแทนพูดถึงบอสตัวนี้เชื่อว่าทุกคนที่เล่นเดมอนโซมาวินาทีแรกที่เดินเข้ามาในห้องบอสอะต้องนึกถึงไอ้ทาวเวอร์ไหนอะเพราะมันเป็นบอสที่ใช้มุกเดียวกันก็คือวิ่งขึ้นมาบนชั้น2มาฆ่าพวกตัวที่เป็นตัวยิงสไนเปอร์ตัวยิงเวทเนี่ยได้คือถ้าไม่ฆ่าตัวพวกเนี้ยสู้อยู่ข้างล่างเลยมันก็สู้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะลำบากในซีรีส์ของโซเนี่ยมันจะมีการรีทูหรือว่าการเอากิมมิคลูกเล่นของบอสเนี่ยมาใช้ซ้ำอยู่บ่อยมากคือถ้าได้เล่นมาตั้งแต่ภาค Demon Soul จากโซ1ดักโซ2เนี่ยมันก็จะเริ่มชินกับมุกของภาคหลังๆแล้วล่ะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้กำกับแล้วก็ทีมงานฟอร์มซอฟต์แวร์เขาไม่อยากจะทำในตัวดักโซ4แล้วล่ะเพราะว่ามุกมันซ้ำคือทั้งคนเล่นทั้งคนทำมันก็เบื่อเขาก็เลยอยากจะไปสร้าง IP ใหม่ๆหาลูกเล่นหรือหาข้อจำกัดใหม่ๆมากกว่าพูดถึง Tower Knight เองก็เป็นบอสที่มีความหมายกับเราคือเป็นบอสตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันยากมากเลยแต่พอเราผ่านแล้วว่ามันรู้สึกสนุกก็ถ้าไม่มีวันนั้นที่เล่นปราบบอสทาวเวอร์ไหนผ่านก็คงไม่มีวันนี้ที่นั่งเล่นบัตรบอลอยู่เอาไว้มีโอกาสเราก็จะมานั่งเล่าถึงเดมอนโซให้ฟังเพราะว่าเป็นหนึ่งในเกมโซลซีรีส์ที่ดีมากเป็นรักแรกแต่บอสตัวนี้ก็ตายแล้วมีหน้าเป็นผลงานการทดลองที่ล้มเหลวแล้วว่ามันโคตรไม่เก่งเลยพอๆกับ Wish of Hamwick แต่บางคนก็คงไม่ถนัดบอสตัวใหญ่ๆเมื่อกี้จะได้อะไรนะ Yellow Backbone เป็น Back สิไม่ใช่ Black Yellow Backbone เป็นกระดูกสันหลังที่เอาไว้ถวาย Charis Dungeon ก็จะเป็นคอนเทนต์เสริม Charis Dungeon เคยพูดถึงหลายรอบแล้วมันจะเป็น Dungeon ที่ Random Generate ขึ้นมาสำหรับคนที่อยากเล่นเก็บเวลหรือเก็บของเทพๆใน Dungeon นั้น
ข้ามาตรงนี้เราจะเจอกับเก้าอี้แล้วก็ซากของคนที่มีกรงสวมหัวอยู่พวกเขาเหล่านี้คือนักเรียนของโรงเรียนแห่งเมนซิสแต่ตัวสำคัญน่ะคือไอ้นี่เราไปเจอมันกันดีกว่า